สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่วินะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับแม่วิตลาดไนท์มาร์เก็ตตลาดไนท์มาร์เก็ตอยุธยานะครับตลาดนี้เขาจะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้มาชิมฝีมือแม่วิเพราะว่ามีอาหารเด็ดนั่นคือแหนมเห็ดค่ะปกติเราจะเคยกินยำแหนมสดกันใช่ไหมแต่ที่นี่เขาเป็นแหนมเห็ดแล้วเขาบอกว่าแหนมเห็ดทำเองด้วยใช่ค่ะคุณแม่ทำเองทำมาจากเห็ดอะไรครับผมเห็ดภูฐานค่ะเห็ดภูฐานนะครับแล้วก็ทำออกมานี่จะหน้าตาแบบนี้ค่ะและเสร็จแล้วก็จะเอามายำสดๆใหม่ๆกันเลยเดี๋ยวเรามาดูสูตรยำแหนมเห็ดแม่วิกันครับค่ะเริ่มเลยครับแม่ค่ะอันนั้นคือข้าวทอดข้าวทอดข้าวทอดเนี่ยเราต้องผสมตัวเครื่องแกงเข้าไปด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะเครื่องแกงเผ็ดแล้วก็แหนมเผ็ดโอ้ใส่แบบไม่ยั้งแล้วเพราะเราทำเองไงใช่ค่ะแล้วก็เป็นขิงขิงโอ้โหซอยได้ละเอียดยิบมากแม่แล้วก็ผักชีหอมผักชีต้นหอมผักชีแล้วก็เป็นในนี้นะคะเสียงกระมังเสียงกระมังไม้นี่ไม่ได้อารมณ์นะน้ำมะนาวสองช้อนน้ำปลาน้ำปลาน้อยหน่อยน้ำปลาน้อยหน่อยเพราะแหนมมันมีความเค็มพริกป่นอันนี้ตามชอบและใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกไปเลยอ่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์เราคือข้าวกล่องให้กรุบกรุบใช่ปกติเขาไม่ใส่กันแล้วถ้าเป็นยำแหนมธรรมดาแม่ใส่ข้าวกล่องไหมใส่ค่ะเพราะว่ามันจะดูดความชื้นมันจะทำให้กรุบกรอบไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นไม่มีข้าวพองเนาะที่นี่เพิ่มข้าวพองเข้ามาใช่ค่ะเป็นทีเด็ดแล้วก็มีใบชะพลูกินเคียงจะกินแบบเป็นเมี่ยงเป็นคำก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กระหล่ำปีเข้าไปอีกนี่นะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นอาหารที่ได้ประโยชน์นะมีผักสมุนไพรเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีถั่วมีถั่วราดหน้าโรยด้วยพริกทอดด้วยขออนุญาตชิมเลยค่ะไม่เคยกินคือยำแหนมสดเคยกินแต่ไม่เคยกินยำแหนมเห็ดมาก่อนค่ะอร่อยเหมือนแหนมสดและก็ไม่เคยลองสูตรที่มีข้าวพองด้วยเอาละวันนี้ขอลองแล้วตัวแหนมมันอร่อยอ่ะเหมือนเนื้ออกไก่ที่คุณผู้ชมแล้วไม่เปรี้ยวมากแหนมเห็ดจะไม่เปรี้ยวเหมือนแหนมหมูกำลังดีใช่และตัวข้าวพองนี่คือดีมากมันกรุบแต่มันไม่แข็งใช่อร่อยโหเด็ดแม่สูตรนี้เด็ดรสชาติเปรี้ยวนำเค็มนิดๆนะลงตัวมากขอบคุณแม่วิมากเลยครับที่มาแจกสูตรยำแหนมเห็ดเด็ดๆวันนี้ครับ